เขียนว่าอะไรเดี๋ยวพี่อ่านให้ก็ได้เฮ้ยคุณต้องหยิบมาเลยดิคุณห้ามเลือกอ่านห้ามอ่านห้ามอ่านเออคุณต้องแบบเฮ้ยชึบอย่างนี้มาถ้าพี่มิวจับน้องกั๊บเป็นแฟนจะตกลงไหมขอไว้ขอไว้ไม่ใช่จับจีบมันต้องจีบก่อนแล้วค่อยไปจับพี่ข้ามขั้นถ้าพี่มิวจีบน้องกั๊บขอเป็นแฟนน้องกั๊บจะตกลงไหมครับตกลงครับโอเคครับถูกทุกข้อเอาเล่นคนเดียวมีชอยได้เหรอครับใครวะเบบี้พัทออกเป็นช้อยหรอ A คือตกลงครับ B คือโอเคครับ C คือถูกทุกข้อกูนึกว่ามึงเล่นเองตกเองจะเขียนไหมกูทำไมโอเคครับตกใจครับผมอ่ะเลือก A B C ครับคิดหนักคำถามนี้คำถามโอ้โหคำตอบยากมากตอบถูกทุกข้อครับผมถูกทุกข้อถูกทุกข้ออ่ะข้อต่อมาเอามาเพื่อปกติทำเสียงผู้หญิงก็จะไม่แย่ขนาดนี้นะแต่เมื่อวานเสียงแหบมากขอไปพี่มิวคะพี่มิวรักน้องมากแค่ไหนคะถ้าไม่ตอบผมจะให้ตอบเป็นการกระทำนะคุณเลือกเอาว่าคุณจะตอบเป็นคำพูดหรือตอบเป็นการกระทำไม่ตอบดีกว่าครับผมถ้าไม่ตอบก็ต้องมีการกระทำให้ดูว่ามันมากแค่ไหนเราจะได้ประมาณค่าได้โอ้โหทุกคนยิ่งกว่าสื่อมวลชนอีกกล้องอะไรจะเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยตายเอามีอะไรที่แสดงให้ดูว่ามันรักแค่ไหนอ่ะขออนุญาตนะครับทีหลังอ่ะจะขออนุญาตอ่ะหันมาบอกนี่นี่ลายมือหรือลายแทนวะเนี่ยงานบอลเมื่อวานสนุกไหมคะใช่ป่ะไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปครับทุกคนผมซ้อมถึงงานนี้เพื่อทุกคนไงครับฟิตถึงคอถามยากเลยพี่อ่านถูกพี่อ่านถูกใจเย็นถ้ามิวใส่เสื้อฟิตถึงคอจะรู้สึกยังไงเฮ้ยนี่คิดโกงไงสองถามสองคำถามใช่ให้เลือกให้เลือกดังแล้วผมไม่เอาไม่เอาด้วยไม่เอาบ้านพี่อะขาดคนหุงข้าวนี่ไม่เอาขอโทษจังหวะมันได้จริงไว้ตายหมดเลยโอ้ยต๋องมันได้มาให้เราตอบก่อนพี่คิวขัดพี่ขอโทษพี่ขอโทษเอาผมคำถามว่าอะไรนะครับเฮ้ยเอาเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ก่อนอ๋อบ้านพี่ไม่เล่นแล้วเราตอบเลยมิวพี่คิวมิวพี่ขอโทษมิวพี่ขอโทษบ้านพี่แล้วอะไรต่อพี่ขอโทษพี่ด้วยโอ้น่ารักนะแล้วไงก็มันลืมนั่งคือจะชวนเขามาเล่นช็อปเปอร์ไม่ได้แล้วอ่ะจังหวะไม่ได้แล้วอ่ะได้ผมไปอยู่ข้างในขอโทษพี่ถือว่าพี่ไม่อยู่บ้านพี่5432ไม่เอาพี่ตาเขาเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวคนจะเกลียดพี่เลยนะถ้ามิวไม่ตอบนี่
ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะรับรักพี่มิวเหรอครับก็รับนานแล้วนะคำตอบเนี้ยมันเคลียร์กับคำตอบแรกว่าเมื่อไหร่จะพาน้องกัมไปบ้านรับรักกันแล้วคงไปกันแล้วแหละน้องคุณนี่ไม่มีงานอ่ะพาไปบ้านพี่เหรอดูชดเชยมาทะครับครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนไปเคลียร์กันด้านหลังเวทีก่อนดีกว่านะฮะช่วงนี้เขามีปัญหาต้องเคลียร์กันขอบพระคุณมากๆไอ้ต๋อง